มันบอกว่า at the bottom of the pond they eat small water animal catching their food มันไม่ได้ at the bottom นะลูกมันบอกว่ามันกินดูที่พารากราฟ4เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงโลเคชั่นเขาบอกว่ามันจับอาหารด้วยอะไรอยู่ที่พารากราฟ4ซึ่งอ๋ออันนี้ป่ะคะตัวบีบอยใช่ their lips เนาะใช่ใช่ใช่ตรงนี้แล้วก็11ตอบไอเนี่ยค่ะ and their lips โอเค10 B boy 11 I ใช่ไหมลูกถูกต้องครคั่บะถูกต้องแล้แวล้วก็12อ่าฮะตอบเคค่ะเคไม่ได้ใช้เลยนะลูกวิทมันไม่ใช่ they are skillful with their wings with their wings มันหมายถึงว่า type ของ dragonfly กับ damselfly ปลูีกมัน skillful ที่อะไรตรงนี้อยู่ที่พารากราฟ5นี่ไง exceptional visual ability key ก็คือ flying skills ดีด็อกป่ะคะใช่ดิเข้าใจแล้วเนาะใช่เนี่ยโอเค flyer ค่ะ skillful นั่นแหละครับก็คือไอ้น่ะ flyers 13ตอบอะไรครับลูกตอบเอค่ะโอเค reading one ผิดกี่ข้อผิด4 ข้อค่ะ6.5อยู่แต่เราจะ fine tune ตัวเองว่าต่อไปนี้ทุก reading จะผิดแค่3เพื่ออะไรใช่ไหมถ้าหนูค่ผะิดแค่3หนูก็จะได้10 10 10 30 7.0 automaticallyObviously มันก็ on the way เพราะว่า reading 1กับ2หนูเริ่มเก่งแล้วแต่เราก็ต้องพอรู้ไว้ว่า reading ใน IELTS 1 2 3มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆถ้า1 and 2อยู่ maintain 10 10หนูก็มี5.5แล้วเข้าใจป่ะ and the last one หนูทำ10ทำ8ทำ10ทำอะไรมันก็คือ 6.5 to 7 up โอเคนะฮะโอเค all right คราวนี้นะครับก็ perform ดีนะฮะในเวลาที่โอเคคราวนี้เราจะไป reading passage 2นะครับโอเค